สวัสดีครับผมเอกนะครับในช่องดีจังทีวีนะครับมีหลายๆคนเขียนมาเหมือนกันนะครับว่าคือช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ลงเกี่ยวกับรสฟู้ดทัคนะครับรสอาหารเลยหลายๆคนนะครับผมเข้าใจที่ติดตามช่องนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยเป้าหมายผมจริงๆเนี่ยก็คืออยากจะแชร์ประสบการณ์นะครับแล้วก็จะเอาวิธีการต่างๆนะครับที่ผมทำงานนะครับกับรสฟู้ดทัคเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรบ้างที่มันดีไม่ดีในสายตาของคุณผู้ชมนะครับตรงนี้ผมก็อยากอธิบายให้ฟังนะครับว่าผมพยายามจะแชร์ในสิ่งที่ผมทำแล้วผมเห็นว่ามันดีนะครับแต่ละอย่างที่ผมทำแล้วโอเคมันเวิร์กมันเหมาะสำหรับผมนะครับอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับชมแล้วก็พิจารณานะครับว่าลองไปทำดูมันดีไม่ดียังไงนะครับอะไรที่ดีเนี่ยเราก็รับเอาไปอะไรที่เราเห็นว่าไม่น่าจะดีมันไม่ถูกอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องเอาไปนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็อยากจะอธิบายก่อนว่าก็มีหลายๆคนเหมือนกันเริ่มค่อยเขวนิดนึงพอช่วงหลังๆเนี่ยผมไม่ได้ลงเกี่ยวกับรสฟู้ดทัคเลยบางคนก็กลัวนะว่าผมจะไม่ทำต่อขอบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะครับของช่องนี้นะครับที่ผมทำขึ้นมาเพราะงั้นไม่ต้องกลัวนะครับผมจะเน้นเรื่องรสฟู้ดทัคนะครับแล้วก็เทคนิคต่างๆที่ผมได้เจอมาได้ทำมาเราก็จะพยายามมาอัพโหลดอยู่ตลอดนะครับไม่ได้หนีไปไหนนะครับอย่าเพิ่งเบื่อนะอย่าเพิ่งหนีไปนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับบางคนเนี่ยอาจจะยังแบบสับสนอยู่ผมก็พยายามแยกช่องไว้ให้เป็นหมวดเป็นเพลย์ลิสต์แล้วนะครับตอนนี้มันจะมีเพลย์ลิสต์ชีวิตฟู้ดทรัคพร้อมเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆใครนะครับที่กำลังอยากจะเปิดรถฟู้ดทรัคหรืออยากทำธุรกิจเนี้ยก็เข้าไปดูในตรงนี้ได้แต่ละวิดีโอเนี่ยบอกตรงๆผมมันไม่สามารถทำเป็นแบบอย่างบางคนแนะนำมาให้ทำเป็นเอพิโซดว่าอันนี้หัวข้ออะไรเรื่องอะไรเงี้ยมันตรงเนี้ยมันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะแต่ละวันเนี่ยเวลาผมไปทำงานบนรถเนี่ยนะไปทำงานแต่ละวันเนี่ยเวลาที่จะถ่ายวิดีโออ่ะมันค่อนข้างลำบากนะครับวันนี้เราจะเจาะจงว่าเป็นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยมันยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่กำลังจะเริ่มทำรถฟู้ดทรัคเนี่ยผมอยากให้เข้าไปดูในวิดีโอแต่ละอันนะครับที่ผมถ่ายเอาไว้ในระหว่างวันนะครับที่ผมไปทำงานเนี่ยอะไรที่ผมเจอเดี๋ยวนั้นเลยนะครับวันนั้นเลยเนี่ยผมก็จะพยายามเก็บภาพแล้วก็อธิบายทันทีนะครับในวันนั้นเลยเพื่อให้ได้เห็นกันเพราะงั้นเนี่ยไอ้เกร็ดความรู้ต่างๆนะครับหรือเทคนิคต่างๆเนี่ยมันจะแทรกอยู่ตามวิดีโอต่างๆอย่างเช่นอย่างมีคนนึงก็เขียนมาถามเรื่องเส้นผัดไทยเหมือนกันว่าจะแช่น้ำยังไงแล้วต้องเทน้ำทิ้งไหมอะไรเงี้ยพอดีพี่ท่านเนี้ยเขาก็ไปไล่ดูวิดีโอแล้วก็ไปเจอคำตอบนะครับผมเคยพูดไว้ในไหนสักอันนึงผมก็จำไม่ได้จริงๆเหมือนกันนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่าไหนเขาไปเจอคำตอบหลายๆอย่างตามวิดีโอพวกนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอยากอธิบายให้ทุกคนฟังนะครับที่กำลังเปิดรถเนี่ยก็ไปไล่ดูวิดีโอนะครับตรงนั้นมันจะมีอะไรที่แทรกเอาไว้ตามวิดีโอนะครับก็ขอย้ำอีกทีว่าตรงฟู้ดทรัคเนี่ยผมจะไม่ทิ้งนะครับก็จะพยายามอัปโหลดเอาวิชาความรู้ทั้งหมดนะฮะที่มีพยายามใส่เข้าไปตรงนี้เพื่อให้พี่น้องคนไทยนะครับที่อยู่อเมริกาก็ดีหรือว่าคนไทยที่อยู่เมืองไทยนะครับที่อยากจะดูอะไรเปิดหูเปิดตาใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับชีวิตการทำงานในอเมริกานะครับในสไตล์แบบนี้นะครับในสไตล์ของรถฟู้ดทัคเนี่ยก็มาเปิดดูได้นะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยที่ผมมาทำช่องนี้เกี่ยวกับรถอาหารเนี่ยนะครับก็ตัวผมเองเนี่ยตอนเมื่อ10ปีที่แล้วที่ผมมีความฝันก่อน10ปีที่แล้วอีกนะครับที่จะเปิดเนี่ยเคยอยากจะเปิดมานานแล้วนะครับเคยมาดูหลายรอบแล้วเคยมาศึกษามาอะไรเงี้ยตอนนั้นใน YouTube เนี่ยไม่มีเลยนะไม่มีใครทำช่องเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งหาไม่ได้เลยส่วนมากก็จะมีแบบพาไปดูรถฟู้ดทัคเฉยๆนะครับว่าเขาขายกันยังไงเป็นยังไงแต่ไม่มีใครนะครับที่จะมาสอนว่าเราจะเปิดยังไงเริ่มต้นยังไงเนี่ยตอนนั้นผมหาข้อมูลเองหาปุ๊บแล้วก็ทิ้งไปหาได้หน่อยนึงแล้วก็เลิกหาได้อีกหน่อยก็เลิกนะครับมันก็ล้มไปเรื่อยๆจนตอนหลังเนี่ยกลับมาลองเสี่ยงดูลองเริ่มทำเองลองเสี่ยงเองเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมเกิดความคิดตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าไหนๆเราก็ได้ลองเสี่ยงมาแล้วเริ่มต้นยังไงขุกขักตรงไหนยังไงนะครับเราก็เลยมาทำช่องนี้นะครับเพื่อให้คนไทยนะจะได้เป็นประโยชน์นะครับในการเริ่มต้นธุรกิจนะครับเดี๋ยววิดีโอวันนี้นะครับก็ไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับในการใช้เตาทอดเกี่ยวกับอาหารทอดเพราะงั้นเนี่ยนะครับก็เอาวิดีโอนี้มาแชร์ให้ทุกคนดูก่อนนะครับเผื่อใครที่จะไปทำเมนูของทอดเนี่ยดูอันนี้ไปนะครับผมว่าได้ประโยชน์นะครับไม่ควรพลาดเลยเดี๋ยวไปชมวิดีโอกันเลยนะครับ
เดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์นะครับที่ผมเคยเจอกับตัวเองนะครับเมื่อตอนเปิดร้านใหม่ๆนะครับคือผมไม่ได้อยากจะมาสอนเรื่องทำอาหารเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคิดว่าทุกคนเนี่ยคงมีไอเดียหรือคงมีประสบการณ์ในการทำอาหารบ้างแล้วนะครับใครที่จะมาเปิดรถเนี่ยนะครับแต่อันนี้มันเป็นเทคนิคนึงนะครับที่ผมตอนเริ่มต้นใหม่ๆนะครับเมื่อปี2ปีแรกที่ทำเนี่ยมันมีปัญหาตลอดเวลานะครับอันนี้เลยนะครับเตาทอดนี่นะครับเตาทอดเมนูของผมเนี่ยมันจะมีประมาณสัก3หรือ4อย่างนะครับเป็นพวกอาหารทอดเนี่ยที่ผมเจอกับตัวเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกอาหารทอดนะครับเราก็จะใช้วิธีการลงไปทอดตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับอาหารทอดมากนะครับไอ้พวกของทอดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยถนัดนะครับตอนนั้นเนี่ยเรารับแม่ครัวมาคนหนึ่งคนนี้ประสบการณ์สูงเลยน่าจะประมาณเกือบ 15-20 ปีจากร้านอาหารมาช่วยดูให้นะครับเกี่ยวกับพวกของทอดเวลาลงไปเนี่ยผมก็ถามเขาเหมือนกันนะครับว่าเนี่ยเราควรจะทอดนานเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่คำตอบที่ได้จากแม่ครัวนะครับก็คือดูสีเอานะครับกะเวลาเอาลงไปเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ก็ได้ดูสีใช้ดูสีเอาตอนนั้นเนี่ยปัญหาที่เกิดกับผมคือประมาณ3เดือนแรกหรือ6เดือนแรกเรียกว่าทุกอาทิตย์ทุกเดือนเนี่ยจะต้องมีคอมเมนต์มาเลยนะครับว่าไอ้ไก่ทอดเราเนี่ยไม่สุกมีอันนึงที่ผมแบบโอ้โหรู้สึกแย่มากเลยเนี่ยลูกค้าเนี่ยเอามาเปิดแผ่กันนะรู้สึกว่าลูกค้าจะสั่งไปทั้งหมด3คนไปกินด้วยกันนะฮะในออฟฟิศหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอากล่องมาเปิดนะครับแล้วก็ฉีกไก่ให้ดูเลยมันสีแบบบางอันก็แดงบางอันก็ชมพูนะครับแล้วก็ถ่ายรูปเขียนในเว็บไซต์นะครับแล้วก็ว่าต่างๆนานานะครับหลังจากนั้นเนี่ยคือภาพนี้มันโอ้โหไปปรากฏกับคนอีกหลายคนเลยที่เข้ามาดูในคอมเมนต์นะครับก็ผมรู้สึกได้เลยว่าไอ้ไก่ออร์เรนจ์ชิคเก้นผมเนี่ยขายไม่ดีเลยแรกๆก็ดีนะเหมือนคนมาลองก่อนหลังจากนั้นเนี่ยทำไมมันลดลงไปเราเตรียมขนาดนี้นะครับเคยเตรียมขนาดนี้เอ๊ะทำไมต้องเตรียมน้อยลงนะครับทุกสัปดาห์ทุกเดือนเนี่ยจะต้องมีคอมเมนต์มาเนี่ยเดือนนึงก็ 4-5 อันบางทีก็ไม่สุกบางทีก็โอเวอร์คุกนะครับคือทอดแข็งไปกัดเนี่ยแทบจะเป็นหินเลยบางคนเขียนนะครับกินไม่ได้เลยนะแป้งก็แข็งไปไอตัวปอเปี๊ยะนะครับสปริงโรลเนี่ยมันแช่แข็งมาแล้วเราก็เอาลงมาทอดนะครับข้างนอกอ่ะมันดูดีนะครับแต่ข้างในเนี่ยมันก็ยังเย็นอยู่ตรงนี้ผมจะโดนด่าอยู่ประจำเรียกว่าโหโดนกระหน่ำในเว็บไซต์เนี้ยหลังจากนั้นเนี่ยก็มีพ่อครัวเหมือนกันที่มาช่วยผมนะครับผมก็ถามเขาเหมือนกันนะครับว่าแต่ละร้านอาหารเนี่ยเขาทำยังไงเวลาเขาทอดของอะไรกันอย่างเงี้ยเขาก็บอกดูสีเอาพวกนี้เขาประสบการณ์สูงนะครับเขาจะใช้ดูสีเอาลงไปแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่แล้วเดี๋ยวกลับมาดูใหม่กลับมาดูอีกทีนึงนะครับก็ลืมบางทีเนี่ยผมเห็นเลยนะครับเขาก็ลงของไปเสร็จแล้วก็ไปทำนู่นทำนี่มาดูบางทีลืมบางทีแบบอุ้ยรีบเอาขึ้นเลยบางวันเนี่ยเราเปลี่ยนน้ำมันใหม่เวลาทอดลงไปเนี่ยเขาก็ดูสีมันไม่ได้สักทีเพราะน้ำมันมันใหม่สีมันก็ยังอ่อนอยู่เขาก็ลงซ้ำไปนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็โอเวอร์คุกความไม่แน่นอนนะครับของน้ำมันเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยดูสีไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยมาคิดวิธีใหม่ผมเลยเอาไก่ที่ผมจะขายเนี่ยแต่ละวันนะครับไก่ทอดปอเปี๊ยะทอดเกี๊ยวทอดผมมาลองทดสอบเลยไฟเท่าไหร่เราก็พยายามเปิดไฟให้เท่าเดิมนะอันนี้ผมใช้325นะครับลงไปทอดแล้วผมก็เริ่มกะเวลาดูเลย5นาทีเป็นยังไง6นาทีเป็นยังไง7นาทีเป็นยังไงแต่ละแบบแล้วผมก็ลองมาคุกซอสมาลองกินจนกว่าเราจะกินแล้วเราโอเคคราวนี้ผมก็เลยมาเปลี่ยนนี่ครับวันนี้ที่อยากแนะนำทุกคนนาฬิกาจับเวลานี่นะครับนาฬิกาจับเวลาหลังจากเริ่มเอามาใช้นะครับไม่มีคอมเมนต์เขียนเข้ามาเลยแล้วไก่ทอดก็ขายดีขึ้นเรื่อยๆนาฬิกาอันนี้นะครับไปหาซื้อได้ที่ตามร้านและสลองในเว็บไซต์ก็ได้นะครับมันจะมีหมายเลขให้เราเลือกอย่างของผมเนี่ยมันจะมี4 number เราสามารถตั้งได้ว่าเราจะเอา5นาทีตัวนี้เอา3นาทีก็แล้วแต่เราตั้งได้มันจับเวลาต่างกัน4อันนะครับอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองตั้งให้ดูสักอันหนึ่งนะครับสมมุติเราลงไก่ทอดเข้าไปนะครับเราก็กดมาเลยเบอร์1นะครับลงไก่ทอดไปเสร็จปุ๊บกดสตาร์ทนะครับเนี่ยเวลามันเดินแล้วคราวนี้เรามีเกี๊ยวนะครับเอาเกี๊ยวมาลงปุ๊บเอาลงไปทอดเลยปุ๊บกดเบอร์3แล้วก็กดสตาร์ทปุ๊บเวลาตอนนี้นะครับมันก็จะเดินต่างกันนะครับอันนี้สปริงโรลอันนี้เกี๊ยวนะครับมันก็จะจับเวลาไปขณะที่มันจับเวลาเนี่ยนะครับเราสามารถไปทำกับข้าวจะเอาอาหารออกให้ลูกค้าไปรับออเดอร์อะไรเนี้ยนะครับเราทำไปเดี๋ยวเวลามันจะร้องขึ้นมาเองพอมันร้องเราก็มาดูว่ามันร้องตรงไหนไฟมันก็จะมาขึ้นตรงนี้นะ
ตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอสักพักเดี๋ยวมันจะขึ้นนะครับคุณภาพนะครับแล้วควอลิตี้ของอาหารเนี่ยมันจะได้เหมือนกันตลอดนะครับคือไม่มีผิดเพี้ยนเลยแต่ก่อนอื่นที่ผมเน้นก็คือเราจะขายอะไรไม่ว่าเราจะขายไก่ทอดหรือว่าเราจะขายอะไรก็แล้วแต่ของทอดนะผมอยากให้เรามาลองจับเวลาแล้วลองมาทอดจริงๆนะครับด้วยไฟที่เราจะตั้งตลอดนะครับว่าเราจะตั้งเท่าไหร่ลงมาทอดแล้วก็ลองทำดูแล้วลองกินดูเราชอบที่เวลาเท่าไหร่นะครับเราก็ซื้อนาฬิกามาเพราะงั้นอาหารที่ออกมาทุกจานเนี้ยนะครับมันจะได้คุณภาพที่เท่ากันพวกแมคโดนัลด์พวกอะไรที่เขาขายของทอดเยอะๆเนี่ยเตาทอดเนี่ยบางทีบางรุ่นเนี่ยมันจะมีนาฬิกาจับเวลาไว้เลยนะครับขนาดเขาเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับเดี๋ยวนี่นะพอดีเลยนี่นะครับเบอร์3ร้องแล้วนะครับเราก็แค่มากดปุ๊บยกขึ้นแค่นี้เองนาฬิกาเนี่ยผมก็จะห้อยเอาไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยผมจะห้อยไว้ตรงนี้มันจะมีรูนะครับเนี่ยนะรูไว้ให้เราติดกับฝาผนังอันนี้มาจากพวกร้านที่เขาเป็นแฟรนไชส์ใหญ่ๆนะครับเขาก็ทำอย่างนี้กันหมดเนี่ยอันนี้สมมติเราผัดกับข้าวอยู่นะทำอะไรอยู่เอ้ยร้องแล้วเบอร์อะไรเบอร์หนึ่งไก่ทอดปุ๊บกดปิดนะครับแล้วก็ยกตะแกรงขึ้นจบนะครับอันนี้เลยนะครับไปซื้อมาเลยนะครับนาฬิกาอย่างนี้มีประโยชน์มากและอีกอย่างนึงอันนี้มันตั้งได้4เบอร์มันจะมี6มี8มี10มี12ก็แล้วแต่อาหารเรานะครับแล้วเราอาจจะมาเขียนชื่อก็ได้นะครับมาเขียนชื่อว่าตรงนี้เป็นไก่ทอดตรงนี้เป็นปอกเปี๊ยะตรงนี้เป็นเกี๊ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยเรามาเขียนชื่อเวลาพนักงานมาเนี่ยเขาก็รู้นะครับว่าต้องกดเบอร์ไหนจะทอดอะไรเบอร์ไหนแต่พอดีของผมเนี่ยมีอยู่แค่3อย่างก็ใช้จำเอาได้1 2 3แค่นั้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอง่ายๆนะครับที่ผมอยากมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใครมีไอเดียดีๆนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คอมเมนต์เขียนกันมาได้ที่ข้างใต้วิดีโอนี้นะครับมาแชร์ประสบการณ์กันก็ดีนะครับคนอื่นจะได้รับรู้กันไปด้วยนะครับถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับผมในช่องดีจังทีวีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ